กูจะทำพี่บอกมึงเลยให้ได้รู้สึกว่ามันต้องมีมันไม่เชื่อเลยว่าผมอ่ะจะทำได้มึงขี้โม้หรือเปล่าวะผมทำเพราะผมอยากทำเพราะผมรักที่จะทำเฉยๆเลยไม่มีวันไหนที่ผมอยากจะเลิกแรปเลยตั้งแต่วันแรกที่ผมชอบมันวันนี้มึงก็ยังฮิปฮอปอยู่จนแบบเวลามันผ่านไป10กว่าปีมึงก็ยังฮิปฮอปอยู่มึงไม่เคยเปลี่ยนไปแนวอื่นเลยคนถามผมว่าฮิปฮอปสำหรับผมคืออะไรผมก็ตอบว่ามันคือศาสนาสวัสดีครับ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  พบกับหมอเอิร์นพีราอันล็อกกิ้งแฮปปี้เนสชาแนลนี้นะคะต้องบอกว่าพิเศษสุดๆเลยวันนี้เพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่หมอเอิร์นเนี่ยจะมีแขกรับเชิญพูดกันตัวเป็นๆนะคะวันนี้อยู่กับน้องชายสวัสดีครับซึ่งป๊อปป้านะคะครับเป็นรุ่นน้องของพี่เอิร์นตั้งแต่สมัยเลยพิทยาคมถูกต้องครับเด็กเลยพิทเพราะฉะนั้นต้องบอกป๊อปไว้ก่อนนะว่ารายการนี้ไม่มีชื่อไม่ยังไม่มีชื่อเนาะใช่เทปแรกเลยใช่เทปแรกเลยคือคนดูเนี่ยอยากตั้งชื่อว่าอะไรเนี่ยลองคอมเมนต์กันมาดูเลยนะคะแต่ที่แน่ๆนะสิ่งที่เราเนี่ยอยากจะคุยแล้วก็อยากจะแลกเปลี่ยนแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์ก็คือวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยน1ทำยังไงเรา2คนถึงค้นพบความเป็นตัวเองได้ป๊อปเป็นศิลปินที่แต่งเพลงครับผมครับนะคะทำโชว์เองถูกต้องครับทำอะไรเองส่วนมากครับทำอะไรทำก็นั่นแหละครับก็ทำมาหมดแล้วครับแต่งเพลงร้องเองทำนองเนื้อร้องแล้วก็เรื่องของโชว์แบบครีเอทโชว์อะไรอย่างนี้ด้วยครับก็ทำเองเกือบหมดแล้วครับแค่แต่ก่อนก็เคยทำเพลงขายเองด้วยอย่างที่บอกนะเรา2คนเนี่ยเป็นศิษย์เลยพิทยาคมก็หมายว่าเราเนี่ยไม่ได้มีต้นทุนเยอะกว่าคนอื่นเขานะถูกต้องครับนี่ข้าราชการนี่คุณพ่อคุณแม่ค้าขายใช่ครับแต่ทำไมอะไรที่ทำให้เรา2คนนะคะค้นพบได้ว่าเราทำเพลงได้เดี๋ยววันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ครับผมมาคราวนี้ป๊อปคุยกันแบบสบายๆนะครับผมสบายแค่ไหนนะคะเราก็มีน้องแมวพ่วงกับงั้นเราคุยกันแบบสบายๆไหนๆป๊อปก็มาเยี่ยมมึงเลยครับผมเป็นไงมึงเลยเปลี่ยนไปเยอะไหมมึงเลยเปลี่ยนไปเยอะไหมก็ร้อนขึ้นครับตอนเด็กๆอากาศดีกว่านี้ครับแล้วก็ตอนนี้แบบโอ้อากาศก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าหน้าหนาวตอนมาก็ยังโอเคอยู่ยังสดชื่นอยู่ก็มีหลายอย่างเปลี่ยนไปครับก็บ้านเมืองแต่ถนนหนทางอะไรก็ยังเหมือนเดิมครับก็อะไรก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่ามีโอกาสได้กลับไปโรงเรียนเลยพิทยาคมด้วยก็เห็นแบบโอ้อาณาจักรเขาใหญ่ขึ้นทุกอย่างแบบตึกใหม่ที่ใหม่ลานจอดรถใหม่อะไรเงี้ยก็ยังเห็นบางมุมในจังหวัดที่แบบมันพัฒนาขึ้นมาตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะไหมก็ไม่เยอะมากพี่หมายถึงว่าวิถีชีวิตคนก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่วิถีชีวิตใช่สภาพแวดล้อมเขาเจอทุกอย่างยังคล้ายๆกับตอนที่เรายังเด็กๆใช่ครับอาจจะเป็นเรื่องของอากาศเรื่องของมลพิษที่มันอาจจะแบบมากขึ้นตามยุคตามสมัยของมันที่มันเปลี่ยนไปครับตอนนี้ก็มีร้านกาแฟอร่อยๆนะครับร้านที่เอิร์นเดินตอนเด็กไม่มีนะอย่างเช่นเพลินคาเฟ่นะคะสุดยอดมากซึ่งไปชิมมาแล้วครับเด็ดจริงครับแนะนำเลยครับเด็ดจริงนะคะคอกาแฟต้องไม่พลาดครับก็มาคราวนี้เนี่ยเห็นว่ามาแลกเปลี่ยนกับน้องๆด้วยใช่ครับก็มีโอกาสได้ไปเหมือนไปพูดคุยกับน้องๆไปให้แรงบันดาลใจน้องๆอะไรเงี้ยครับเหมือนกับว่าอยากมาให้โอกาสน้องๆบ้างเพราะว่าตอนที่เราเป็นเด็กในยุคที่มันอาจจะยังไม่มีโซเชียลอะไรเข้ามาเนี่ยการที่เราจะได้รับโอกาสอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นการที่รุ่นพี่ส่งโอกาสให้รุ่นน้องใช่ไหมในยุคในยุคนั้นนะครับซึ่งยุคนี้มันทุกคนมันมีสื่อถ้างั้นเนี่ยเราต้องทบทวนเรื่องอายุกันแล้วล่ะครับเองอ่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้ก็32ขวบแล้วนะครับเฮ้ย32เหรอ32ขวบครับเฮ้ยเจ๊39เอ้ยไม่ต่างกันมากก็ยังแบบว่าไล่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่พี่เอิร์นเนี่ยนะแบบออกจากจังหวัดเลยไปเป็นนักแต่งเพลงเต็มตัวเนี่ยต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ตยุคป๊อปเป็นยังไงบ้างตอนนั้นโอ้โหยุคผมนี่เข้ามหาลัยไฮไฟเพิ่งมาครับอินเทอร์เน็ตมาประมาณผมอยู่ปีหนึ่งแล้วครับอินเทอร์เน็ตเพิ่งเริ่มแบบเข้มข้นคนเริ่มแบบเล่นไฮไฟเฟซบุ๊กตอนนั้นยังไม่มีเลยครับยูทูบนี่แบบไม่ได้รับความนิยมมากเลยซึ่งตอนนั้นต้องบอกมันเป็นยุคที่ต่างกันยุคนี้มากๆเลยที่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะโช
ถูกต้องความสามารถของเราได้แต่พี่ว่าที่ยากกว่านั้นนะคือแล้วเรารู้ได้ไงว่าเรามีความสามารถเออใช่เป็นคำถามที่ดีนะครับคือตอนเราต้องย้อนไปตอนที่เริ่มชอบก่อนถูกไหมตอนที่มาสนใจฮิปฮอปอะไรเงี้ยก็ด้วยความที่จริงจริงตอนเด็กอ่ะผมชอบศิลปะตั้งแต่เกิดเลยอยู่แล้ววาดรูปได้อันนี้เป็นน่าจะเป็นสิ่งเดียวที่ได้มาจากคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อเขาแต่ก่อนเขาเป็นนักวาดภาพแล้วเขาก็มันจะมีโรงหนังชื่อโรงหนังอมรินแล้วก็จะมีเพชรลาม่าใช่ใช่เพชรลาม่าเพชรลาม่านี่เก่ามากตั้งแต่เพชรลาม่าก็คือตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับมันจะมีรถเวลาอย่างตอนนี้เวลาโปรโมทหนังมันก็จะแบบออนไลน์เนาะมีทีเซอร์ดูได้ตามอินเทอร์เน็ตแต่ว่ายุคนั้นเวลาจะโปรโมทหนังเนี่ยมันจะต้องเป็นรถยนต์แล้วจะมีไอ้ป้ายไม้อัดอะใส่รถหลังรถกระบะใช่ใช่แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปตามวาดรูปวาดเองไปตามอะไรนะตามหมู่บ้านต่างๆใช่สวัสดีครับถูกต้องถูกต้องก็จะต้องอาทิตย์นี้วันอาทิตย์เวลานี้เดี๋ยวจะฉายบนชูนะครับใช่ใช่ใช่ยุคนั้นจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะมีโปสเตอร์เหมือนตอนนี้ที่แบบเป็นภาพที่ปริ้นออกมาอย่าบอกน้องพ่อเป็นคนวาดคุณพ่อเป็นคนวาดจริงว่าเนี่ยเป็นละมาใช่โอ้โหเป็นละมาคุณพ่อวาดรูปที่ใส่ไม้อัดนะครับแล้วก็วันที่เท่านี้หลังเรื่องนี้เข้าไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยใช่เพราะเขาวาดรูปเก่งมากแล้วก็พอผมโตมานิดนึงแต่เขาก็ไม่ได้สอนนะเหมือนผมชอบวาดเองแล้วพอเขาเห็นว่าผมเริ่มชอบวาดภาพแล้วเอากระดาษมาวาดรูปบ้านรูปวิวรูปอะไรเขาก็ค่อยๆสอนก็คือมันเหมือนว่าเราชอบศิลปะละตั้งแต่เด็กตอนช่วงปิดเทอมอ่ะมันเขาเรียกว่าเรียนซัมเมอร์เราก็จะหนีจากบ้านคือมันเป็นช่วงที่เราอยากจะออกจากบ้านไปต่างจังหวัดแล้วไปเจอเพื่อนก็ไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยไปเล่นฟิวเลยเนี่ยเป็นจังหวัดเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีโรงเรียนกวดวิชาโรงเรียนกวดวิชาไม่มีครับถ้าเกิดเด็กเลยเนี่ยจะไปกวดวิชาจะไปกวดขอนแก่นขอนแก่นตอนนั้นจะมีเดอะเบรนมีครูอุอะไรเงี้ยซึ่งขอนแก่นแบบเด็กภาคอีสานจะมารวมกันใช่แล้วผมก็ไปใช่แล้วก็ไปเจอรุ่นพี่คนนึงเขาเปิดเพลงฮิปฮอปให้ฟังแต่เราไม่รู้ว่ามันคือฮิปฮอปเปิดไทเทเนียมจำได้ว่าเปิดไทเทเนียมเพลงไข่โป่งไหนร้องดิไข่โป่งเอเอกระโดดเข้ามาในชุดไอ้โมงไข่โป่งสี่ห้านาจอเข้ามาทำผมโล่งไข่โป่งอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้แล้วแบบนิสัยเราอ่ะเป็นคนที่ชอบทำอะไรไม่ชอบทำเหมือนชาวบ้านเขาตั้งแต่เด็กแล้วหมายถึงว่าทุกอย่างเลยนะหมายถึงว่าเรื่องการแต่งตัวเรื่องอย่างตอนเรียนเลยพิษผมใส่เสื้อตัวใหญ่มาก44แบบลงมาเนี่ยแล้วก็กางเกงใหญ่มากในขณะที่ทุกคนเขาแต่งตัวแบบพอดีตัวผมไม่เอาผมไม่ชอบผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบเหมือนคนอื่นผมต้องความแตกต่างผมต้องแตกนิดนึงแล้วคนรอบข้างเนี่ยเขาคิดแบกเรายังไงตอนนั้นคือเขาก็คงแบบก็คงหาแบบเสงเกงหลุดแบบโหลดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็คงมองเราแปลกอะแต่แค่เรารู้สึกว่าแบบเพราะว่ามันในสังคมแบบต่างจังหวัดเนาะเล็กๆอะเราจะเอางี้คือพี่ใส่สมมติว่าเนี่ยใส่แว่นดำเนี่ยบางทีก็ดูแปลกแล้วอะใช่ครับคือสมัยตอนเราเด็กๆตอนนั้นนะเออคือเราทำอะไรที่มันผิดจากธรรมดาเขาเรียกว่าอะไรแบบนิดนึงอะแบบคนทั่วไปมันจะมีเหมือนเซ็ตแบบมาตรฐานอยู่แล้วผู้หญิงจะต้องใส่กระโปรงก็ต้องกระโปรงยาวด้วยนะถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นในขณะที่คนอยากจะไว้ผมยาวเพื่อนๆอยากจะแบบไม่ชอบผมสั้นเลยว่ะโดนอาจารย์ไถผมอยากจะลองทรงอ่ะผมสกินเฮดตลอดเลยผมโกนเลยผมรู้สึกว่าไม่รู้อ่ะก็ชอบแบบรู้สึกว่าไม่แค่ไม่อยากจะเหมือนคนอื่นเริ่มรู้ว่าตัวเองมีนิสัยหรือสันดานก็ไม่รู้ที่ชอบแบบว่าไม่ชอบอะไรเหมือนคนอื่นเลยแต่ไม่เขาเรียกว่าแตกต่างแต่ไม่แตกแยกนะต้องบอกงี้แตกต่างกับแตกแยกไม่เหมือนกันคือเราไม่ได้ทำอะไรหลุดจากกฎเกณฑ์ที่เขาหมายถึงว่ากฎระเบียบของโรงเรียนอ่ะมันไม่มีข้อกำหนดอยู่แล้วว่าต้องใส่เสื้อแบบใหญ่ไหมได้เล็กได้เขาไม่ได้แค่บอกว่าคุณต้องเสื้อเข้าในนะถุงเท้าต้องดึงขึ้นนะต้องตัดทรงผมนักเรียนนะแต่เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าโอเคผมก็ไม่ยาวนี่ใช่บิดให้มันเรามีเราเห็นเหมือนกับว่าเราเห็นเงื่อนไขใช่แล้วเราก็บิดตัวเองให้มันแบบมันอยู่ในนั้นได้อ่ะคือกรอบนี้แหละแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงกลางก็ได้นี่เราจะอยู่มุมขวาของกรอบนี้ก็ได้ในขณะที่คนชอบอยู่ตรงกลางกันเนี้ยผมจะไปมุมนี้แต่ไม่หลุดออกจากกรอบอ่ะอยู่เนี้ยอยู่ประมาณเนี้ยอ่ะพอมันเป็นคนนิสัยแบบนี้แล้วเนี่ยการได้ไปฟังเพลงอะไรแบบนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยตอนนั้นฮิปฮอปมาอย่างในไทยใช่ไหมครับในไทยก็น่าจะมีแค่ไทเทเนียมกับพี่โจ้ป่ะโจอีบอยดาจิม
ชุมนุมยูนจะมี3คนเนี้ยที่แก๊งเนี้ยที่เข้มข้นแล้วก็เหมือนจะแบบแรกเลยต้องบอกแรกเลยใช่แล้วผมอ่ะฟังช้ามากเพราะว่าตอนนั้นไทเทออกไปอันนั้นน่าจะเป็นอัลบั้มที่2ก็คืออัลบั้มชายไรเดอร์มั้งครับถ้าจำไม่ผิดก็ได้ฟังเพลงค่ายโป้งเพลงเดียวแล้วรุ่นพี่ผมอ่ะร้องตามร้องท่อนพี่ขันน่ะตามเปิดแล้วก็ร้องเลยแล้วบอกอุ๊ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันเพลงมันทำไมมันร้องเร็วอย่างเงี้ยมันทำไมมันพูดแบบเหมือนพูดเร็วๆอ่ะแล้วที่ตอนนั้นในไทยมันเป็นเพลงป๊อปเพลงร็อกที่ฮิตที่เป็นเมนสตรีมครับซึ่งอันเนี้ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยมันคืออะไรวะแล้วแบบฟังแล้วแบบรู้สึกเฮ้ยมันแปลกว่ะเนี่ยชอบอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราชอบอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากรู้จักละว่าอันเนี้ยมันคืออะไรก็เลยขอคืออันนั้นก็คือเป็นการที่เราได้ยินสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินแล้วเราก็รู้สึกปิ๊งขึ้นมาเราทัชมากแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าค้นหาผู้หญิงก่อนเราแค่รู้สึกว่าเหมือนเวลาเรามองผู้หญิงอ่ะผู้หญิงสวยอ่ะเราอาจจะไม่ได้ชอบมากแต่ผู้หญิงคนไหนที่เขารู้สึกว่ามันน่าค้นหาคนนี้มันเหมือนเรียกว่ามันมีเสน่ห์ดูดเราเหมือนบางคนผู้ชายบางคนอาจจะชอบผู้หญิงที่แต่งตัวที่แบบวาบวิวที่โชว์สรีระเยอะๆแต่สำหรับผมอ่ะเวลามองอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบก็เห็นแล้วอ่ะก็คุณโชว์ขนาดนี้แล้วมันไม่มีแล้วน่าค้นหาแล้วแต่ในขณะที่ผู้หญิงคนนึงที่แต่งตัวมิดชิดแต่แบบด้วยเสน่ห์อะไรบางอย่างของเขาอ่ะอยากให้รู้จักเราอยากค้นหาคนนี้ว่าเขาเป็นคนยังไงวะอยากแบบอะไรเราต้องไปรู้จักเขาด้วยตัวเองอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าเขาโอเพนทุกอย่างให้เราเห็นแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่น่าค้นหาแล้วแต่เนี้ยฮิปฮอปก็เหมือนกันดนตรีก็เหมือนกันผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะอยากรู้จังเลยทำไมมันคือแนวไหนวะอะไรเงี้ยก็เลยขอเพลงเขามาฟังแล้วเขาบอกว่าเนี่ยคือฮิปฮอปนั่นคือตอนอายุประมาณ16 ปีประมาณม.4เรียนม.4 ม.5 อะไรเงี้ยครับฟังฮิปฮอปแล้วก็ขอเข้ามาทั้งอัลบั้มเลยเราก็ฟังอยู่อย่างนั้นนะครับอัลบั้มนั้น13เพลงหรือ12เพลงผมฟังทุกเพลงเลยแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้เสียงเนี่ยมันคือใครพี่ขันพี่เดพี่เวอะไรไม่รู้เลยเพราะว่ายุคนั้นการที่จะดู M Music Video เนี่ยต้องรอดูใน MTV มันไม่สมัยยังทัน MTV มันพี่ก็จะแม้เวลาเรารอดูอะไรอ่ะมันต้องรอถ้าเกิดว่าเด็กๆเนี่ยดูไปเนี่ยก็จะใช่ใช่คือ MTV คืออะไรหรอต้องบอกว่า MTV นะคะมันคือช่อง Music TV ใช่ไหม Music TV ค่ะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะมีช่องเนี้ยที่จะฉาย Music Video ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเนาะมัน24ชั่วโมงเลยใช่ไหม24ชั่วโมงเป็นเพลงเดียวแล้วคือคนที่จะดูได้เนี่ยเรียกว่าต้องติดจานใช่มันไม่ใช่ฟรีทีวีเสียรายเดือนนะใช่มันไม่ใช่ฟรีทีวีแล้วไม่มีละดูใน YouTube ต้องแบบว่าบ้านที่แบบว่าพอมีเงินมีอะไรนิดนึงที่จะติดได้พอเราเจอรักแรกพบโดยบังเอิญใช่จากการที่มันดึงดูดเข้าไปเนี่ยแล้วมันดึงดูดเราไปถึงไหนโอ้ยผมฟังแล้วเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราบ้างบ้างนะรู้สึกว่าโมเมนต์เล็กๆที่พี่คนนั้นเขาร้องท่อนพี่ขันน่ะแล้วเราอยู่ด้วยแล้วเราเห็นแค่เขาแรปประมาณแบบเขาไม่ได้แรปได้ทุกคำนะครับเขาแค่ได้บางท่อนซึ่งอัดการร้องเร็วๆแล้วเขาร้องตามได้ทันที่เพลงนั้นร้องผมรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ตรงนี้มันมีเสน่ห์มากเลยสำหรับผมอ่ะผมรู้มันเท่กว่าผู้ชายเกากีตาร์จีบผู้หญิงอีกอ่ะผมรู้สึกว่าในภาพคือเพื่อนผมเล่นกีตาร์ได้จีบหญิงอะไรเงี้ยแต่ผมว่าถ้ากูเอาอันเนี้ยไปจีบสาวมันจะไม่เหมือนเอากีตาร์ไปจีบแล้วเองรู้สึกว่าอันนี้มันใหม่มากแล้วรู้สึกแบบมันเท่สำหรับผมรู้สึกว่าทำไมมันเท่จังเลยวะแบบมันดูมีเสน่ห์มากๆแล้วเราอยากทำอย่างนั้นได้ก็เลยขอเพลงมาแล้วก็แกะเพลงไทเทเนียมเริ่มด้วยการแกะคำว่าแกะในที่นี้มันไม่สามารถเซิร์ช Google แล้วเปิดหนังสือคือมันแต่ก่อนยุคสมัยที่เราเล่นกีตาร์มันต้องมีหนังสือที่หนังสือเปิดคอร์ดจะมาทันใช่มั้ยยุคนั้นก็จะแบบต้องเปิดสมมุติ Body Slam เพลงนี้ก็ต้องเปิดไปหน้านี้ต้องไปร้านหนังสือต้องไปร้านหนังสือเราต้องไปซื้อหนังสือคอร์ดมาเพราะอินเทอร์เน็ตไม่มีคุณไม่สามารถที่จะดูคอร์ดได้ทางอินเทอร์เน็ตเฮ้ยเอ็งเก่าขนาดนั้นเลยเหรอเก่าพี่ผมเก่าอยู่ผมเก่าอยู่ผมต้องเรียกว่าดูเป็นศิลปินที่โอเคเจ้เก่าเนี่ยนี่ก็ยอมรับได้เก่าจริงเก่าจริงเจ้ที่เก่าจริงนะอนาล็อกนี่ไม่น่าเชื่อนะได้โอจีพี่ทันไอดอลเด็กรุ่นใหม่ยังอนาล็อกขนาดนี้ผมยังทันเสน่ห์อะไรบางอย่างในยุคนั้นอยู่ที่มันเป็นเสน่ห์มันเป็นเสน่ห์อย่างนึงเนาะมันก็เป็นเสน่ห์นะใช่การที่เราจะได้การที่มันไม่มีอะไรอำนวยความสะดวกเราเยอะแล้วเราต้องใช้ความพยายามถูกต้องกับมันอ่ะถูกต้องเราต้องให้เวลาใส่ใจถูกต้องพี่ทีนี้มันได้ฝึกตัวเองแล้วก็พอมันเป็นหนังสือไอ้หนังสือเนี่ยว่าหายากแล้วนะไอ้ฮิปฮอปในหนังสืออ่ะไม่มีเลยเพราะว่าฮิปฮอปไม่ดัง
มันจะไม่มีเพลงไทเทเนียมในเล่มนั้นแน่นอนมันจะมีแต่วงแถวบ้านตอนนั้นเป็นอินดี้ใช่นี่ใช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 ่ยุคอินดี้แล้วทีนี้การที่เราจะแกะเพลงนึงในยุคนั้นอ่ะคุณผมรีอ่ะพี่ใช้แบบฟังไป5วิแล้วกดพอสแล้วก็จดว่าไข่โป้งเอเอกระโดดเข้ามาในชุดไอ้โม่งไข่โป้งแล้วแบบอันไหนฟังไม่ทันก็รีใหม่รีไปรีมาแล้วก็เขียนทีละคำจนมันเสร็จเป็นเพลงอ่ะพี่แบบกระดาษ A4 อ่ะผมเจาะทีละคำเลยว่าเขาร้องอะไรแล้วผมก็เขียนหมั่นแกะเองด้วยตัวเองเพราะมันไม่มีอะไรให้ผมเซิร์ชเลยแล้วผมก็เริ่มร้องตามจากกระดาษที่เราแกะมาบางทีคำมันไม่ถูก 100% นะแต่ว่าเราเอาที่เราได้ยินดีกว่าเพราะมันมีภาษาอังกฤษเยอะครับไทเทเนียมและภาษาอังกฤษเยอะมากแล้วพี่เวเป็นคนที่แบบโทษนะพี่เป็นคนที่แบบแกะออกเสียงมันกำกวมอ่ะภาษาอังกฤษมันไม่ได้เคลียร์ฟังแล้วมันไม่เคลียร์แต่ก็เอาว่ามูดมันใกล้แล้วกันอ่ะว่ามีประมาณนี้แหละอะไรเงี้ยแล้วก็แกะแล้วก็อ่านแต่ A4 นะซ้อมร้องจนเราร้องเพลงไข่โป่งได้จบทุกท่อนของเพลงนั้นเลยทีเนี้ยอัลบั้มมี10เพลงผมไปละเพลง2เพลง3เพลง4เพลงแกะทุกเพลงตอนนั้นน่ะเราร้องให้ใครฟังร้องให้คนเดียวนี่แหละฟังครับพี่แต่ว่าเวลาอยู่กับเพื่อนเปิดไทเทเนียมผมก็จะแรปอยู่กับเพื่อนก็บอกไอ้นี่มันบ้าแล้วเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยแบบเพลงอะไรของมึงก็ฟังแล้วปวดหัวอะไรกันแต่รู้สึกว่ากูเท่ทำไมตอนพี่เอิ้นแต่งเพลงเนี่ยนะพี่เอิ้นก็เริ่มต้นจากอย่างเงี้ยก็แต่งเองแล้วก็บังคับให้ทุกคนรอบข้างฟังยัดเยียดยัดเยียดฟังกูหน่อยยัดเยียดใช่เฮ้ยเขียนเพลงนี้ได้อะแล้วเราก็เหมือนเราก็จะฟังฟีดแบ็กเขาหน่อยเอ้ยเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นฟีดแบ็กของคนรอบข้างเราเป็นไงงออกทางงงมากกว่าแบบงงว่ามันคืออะไรว่าทำอะไรของมึงว่าในขณะที่เขาก็ฟังเพลงอื่นคนรอบข้างน่าจะงงมากกว่าของพี่เอิญเพราะว่าอย่างของพี่เอิญเนี่ยงงครับเราเป็นเพลงป๊อปไงมัน easy listening easy เป็นเพลงรักเป็นเพลงออกแนวแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้เขาบอกเราไปบ่นใส่หัวเขาไหมแล้วก็แต่มันจะมีเพื่อนบางกลุ่มที่ชอบอินดี้ชอบอะไรที่ฟังแบบยุคนั้นก็จะมีแบบอีโบล่าเป็นอันเดอร์กราวด์อยู่เลยยังไม่มีค่ายเลยอีโบล่าก็เป็นแบบแนวร็อกหนักๆ retrospect เขาก็จะไปหาเสพอะไรที่มันแบบอันเดอร์กราวด์มันจะมีกลุ่มหนึ่งที่แบบคือมันจะมีกลุ่มที่มันเหมือนกับคือช่วงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับแรปก็คือจะชอบแรปไปเลยกับอันนึงที่เป็นอัลเทอร์เนทีฟครับใช่ไหมช่วงนั้นเป็นยุคแบบแรงๆแบบร้องเป็นนิวเมทัลดังมากตอนนั้นจะเป็นลินคินพาร์คถ้าต่างชาติจะเป็น Linkin Park มี Limp Bizkit มีวง Incubus อะไรเงี้ยก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่า New Metal ตอนนั้นมาดังมากแล้วก็ Linkin Park ก็เข้มข้นมากตอนนั้นป๊อปก็ฟัง Titanium แล้วก็พอ Linkin Park ดังก็ซื้อม้วนเทป Linkin Park มาฟังก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแขนงนึงที่มีฮิปฮอปกับร็อกผสมกันแล้วก็ซ้อมร้องให้เพื่อนในกลุ่มเนี่ยฟังก่อนแต่เรารู้สึกว่ามันเท่แล้วสำหรับเราใครจะมองไม่เท่ก็ไม่เป็นไรคือเราอะมีบอกตัวเองได้เรียกว่าบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยกูเท่ละแล้วเสียงของคนรอบข้างเนี่ยมันมีผลกับตัวเราไหมตอนนั้นคนรอบข้างจริงมันก็จะมีคนที่ชื่นชมว่าเอ้ยมึงแรปได้ไงวะมึงแรปทันได้ไงวะบอกเออกูก็ฝึกทุกวันอะไรเงี้ยอันนี้คือคนที่ชื่นชมแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือเขาก็ไม่เข้าใจเลยเขาไม่ฟังอะไรไม่เข้าใจแรปให้แม่กับพ่อฟังไหมตอนนั้นแม่กับพ่อไม่ได้แรปให้ฟังเขาแรปแค่ตอนไปโรงเรียนกับอยู่ในห้องน้ำอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เขาก็อาจจะได้ยินนะแต่ไม่เคยแบบว่าแม่ฟังแรปหน่อยแล้วไม่เคยไปตั้งใจร้องให้เขาฟังเขาแค่รู้ว่าไอ้นี่ชอบร้องเพลงชอบอะไรพีบ้าพีบองมันในห้องน้ำคนเดียวแล้วจริงๆเราตั้งใจยังไงคือเหมือนกับว่าคือปลายทางของสิ่งที่เราชอบตอนนั้นมันเข้ามาในชีวิตยังไงคือตอนนั้นมันเริ่มจากแค่ชอบก่อนแล้วหลงไหลในสิ่งนี้มากยังไม่ได้คิดเลยครับว่าจะแบบอยากทำเพลงหรืออยากแต่งเพลงเองหรือจะเป็นศิลปินแค่รู้สึกว่าชอบแล้วอยากทำตามก่อนแล้วเราทำตามเขาได้แล้วตอนนั้นอะทำตามได้เลยแบบแกะแม้กระทั่งลมหายใจยังแกะเขาอะพี่ว่าเขาเฮือกตอนไหนวิไหนแบบพูดแล้วไฮตอนไหนแบบเฮ้ยอู้อ้าเออะไรฟังจนแกะแบบเป๊ะทุกเม็ดเลยแบบเก็บทุกเม็ดของเขาเลยอะในเพลงของเขาอะไรเงี้ยจนมันแม่นแล้วก็จุดเปลี่ยนอีกอย่างนึงน่าจะเป็นตอนที่ผมไปเรียนซัมเมอร์อีกปีนึงครับตอนนั้นก็จะเป็นม.5ขึ้นม.6ละอีกปีนึงก็ฟังฮิปฮอปมาทั้งปีเลยแล้วก็เริ่มแต่งตัวตามเริ่มไปซื้อแผ่นซีดีที่เป็นไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของไทเทเนียมรู้ว่าฮิปฮอปมันต้องแต่งตัวอย่างนี้นะใหญ่ๆโคร่งๆยุคนั้นมันจะเป็น 5XL แบบเริ่มเอาฮิปฮอปเข้ามาในชีวิตจากการเริ่มฟังก่อนกลายเป็นแต่งตัวตามแล้วเสพไปแบบต้องไปทางนี้แล้วต้องแบบชัดเจนว่าคัลเจอร์เขาแต่งอย่างนี้เราก็ต้องแต่งอย่างนี้ซึ่งยุคนั้นบอกตรงๆว่า
มึงเลยด้วยนะครับมึงเลยด้วยเนี่ยความเป็นแบรนด์เสื้อผ้าอะไรมันจะไม้ไม่มาแต่ผมไปเดินตลาดคลองถมอ่ะไปลาวเสื้อขอแค่ไซส์ได้คือโอเคไม่รู้ว่าแบรนด์ไหนบอกขอให้มันใหญ่ไว้ก่อนอ่ะเอาใหญ่กางเกงยีนใหญ่ๆโอเวอร์ไซส์แล้วก็ใส่หลดโหลดเสื้อใหญ่ๆแล้วเขาคิดภาพนะครับ10กว่าปีแล้วมึงเลยแล้วมีคนไอ้สองตัวเนี่ยมีเพื่อนคนนึงทำเองด้วยกันตอนนั้นอ๋อตอนนั้นไม่ทำแล้วก็มีกลุ่มเนี่ยแล้วผมก็แต่งอย่างเงี้ยแค่คนเดียวในห้องในโรงเรียนแล้วก็ไปเดินคลองถมแบบตัวใหญ่ๆอ่ะแล้วเขาก็จะมองแบบอะไรวะมึงอะไรของมึงวะอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกเรามั่นใจมากเลยนะเรามั่นใจว่าเราแต่งอย่างเงี้ยแล้วเรามีความสุขเพราะเราไม่ได้ไปทำร้ายใครเราไม่ได้อะไรแต่ว่าใครจะมองเราแปลกเราก็รู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรเราชอบนี่หว่าก็ต้องเป็นตัวเองดีวะคนเราก็ต้องเป็นตัวเองแบบกูมั่นใจอย่างนี้แหละกูออกไปข้างนอกอย่างนี้แต่ว่าเหมือนกับว่าเราถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะทำอะไรตามที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราคิดแล้วเรามีความสุขเราทำแต่ว่าเราก็มีกรอบของตัวเองเหมือนกันว่ามันต้องไม่ใครเดือดร้อนใช่ไหมไม่ได้เดือดร้อนใช่เราไม่ไปบีบเบียนใครเราไม่แต่งตัวนี้เราไปก้าวร้าวใส่ใครเราไม่ได้ไปพูดด่าใครไปหยาบคายหรือไปทำร้ายใครเราไปแคร์กับความคิดหรือความรู้สึกเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ทำแบบนี้บางคนเขาจะชอบเก็บสิ่งรอบตัวมาคิดจนแบบว่ารู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองแล้วเพราะว่าเอ้ยไปซ้ายสิสายดีนะนั่นแสดงว่านี่เราโชคดีนะเนี่ยคือที่เราเหมือนกับว่าเรากล้าให้ตัวเองแบบว่าฟังเสียงตัวเองแล้วก็กล้าเอาตัวเองออกมาจากกรอบบางอย่างใช่ครับเราแค่รู้สึกว่าเรามั่นใจมากๆอ่ะเรารู้สึกว่าเราแต่งตัวแบบนี้เราออกจากบ้านเรามั่นใจมากเลยว่าอันนี้เท่แล้วแต่ใครจะบอกมองไม่เท่ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่ามันเท่อะกูเท่อะกูเรียกกูเท่ของกูแล้วเว้ยกูว่าในโลกของกูมันเท่แล้วอะไรเงี้ยแต่แบบไม่ได้กะว่าจะเอาแบบเนี้ยไปแบบว่าเฮ้ยมึงแต่งแบบกูสิไม่อย่างนั้นนะคือเขาจะชอบแบบไหนก็ใช่แล้วเราก็ไม่เคยไปแบบคอมเพลนแนวคนอื่นด้วยบางคนก็แต่งเป็นเด็กแนวตอนก็จะเป็นขาเดฟยุคนั้นอาจจะเป็นขาเดฟมาแรงมากเขาแต่งเดฟแต่งผู้ชายขาเล็กแบบรัดเข้ามาเลยอ่ะแล้วผมมันตัวใหญ่มากก่อนพี่ตูนไปใช่ใช่มันจะเป็นอีกแนวนึงแล้วรู้สึกว่าเราอันนั้นคืออินดี้แล้วเรารู้สึกว่าเราชอบฮิปฮอปมากกว่าเราก็แต่งฮิปฮอปมันจะไม่เหมือนกันเลยแล้วรู้สึกว่าอย่างน้อยกูก็มีตัวตนว่าแบบว่าสไตล์ของเรามันคืออันนี้แหละไม่เหมือนคนอื่นแล้วเอ๊ะความคิดว่าเราจะมาเป็นศิลปินหรือมันมาเมื่อไหร่ฮะโอเคครับก็กลับไปเมื่อกี้ก็คือซัมเมอร์ม .5 ขึ้นม .6 มันจะมีคอนเสิร์ตฮิปฮอปที่จัดที่ขอนแก่นครับเป็นใช่ชื่อขอนแก่นนี้ผมจำได้เลยว่าชื่อร้านว่ากทม.ชื่อร้านนั้นกทม.แต่อยู่ที่ขอนแก่นกทม.ตอนนี้ยังอยู่ไหมเนี่ยไม่แล้วครับเปลี่ยนไปแบบเอาชื่อร้านว่ากทม.แต่ใช่ใช่แล้วมีศิลปินฮิปฮอปมาเล่นรอนคัทรัสตาฟาซิลซาวมีเซาไซด์เราเซาไซด์คือวง 2P ตอนนี้ครับตอนนั้นคือมีเซาไซด์เริ่มทำแล้วเราฟังทุกวงแล้วเพราะหลังจากฟังเทนนิเนียมเริ่มไปฟังวงอื่นแล้วด้วยเนี่ยรู้จักเซาไซด์แล้วรู้จักรัสตาฟาแล้วรู้จักรอนคัทเนี่ยเป็นศิลปินมึงเลยด้วยนะครับสมาชิก3คนในวงรอนคัทเป็นคนวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับแล้วก็มีเขาทำงานกับไทเทเนียมแล้วตอนนั้นคือเขาดังไปแล้วเขาดังแล้วแล้วเรามารู้ทีหลังว่าเขาคือคนมึงเลยตอนนั้นเพื่อนมาบอกเพื่อนชวนไปงานนี้แล้วบอกว่ามึงรู้ป่ะเนี่ยพี่3คนเนี้ยเขาเป็นคนจังหวัดเลยนะบอกเอ้าจริงเหรอเราไม่รู้เลยเรียนเลยพิษด้วยอะไรเงี้ยบอกเอ้ยจริงเหรอเนี่ยรุ่นพี่กูเหรอวะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นไปดูหน้าเวทีแล้วก็ดูทีนี้งานนั้นน่ะมันจะมีศิลปินอันเดอร์กราวด์ที่แต่ละจังหวัดอ่ะจะมาเล่นเปิดให้ศิลปินเฮดไลน์ก่อนก็จะมีวงจากอุตรดิตถ์มีวงจากอุดรวงจากมหาสารคามวงจากขอนแก่นภาคอีสานมาหลายวงมาก 4-5 วงที่เป็นโนเนมอ่ะเป็นแบบแรปแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ยังไม่มีชื่อเพิ่งเริ่มกันอะไรเงี้ยก็มาเล่นเปิดก่อนแล้วรู้สึกเราก็ดูภาพนั้นรู้สึกว่าแบบทำไมมึงเลยไม่มีวะคำถามเดียวในใจบอกว่าเอ้ยทุกวงมันเจ๋งหมดเลยวะแต่ทำไมบ้านกูไม่มีเลยวะซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้นะว่ารอนคัทอ่ะเขาเป็นคนเลยเพื่อนมาบอกหลังจบงานแล้วแต่ตอนนั้นแค่คิดในใจว่าทำไมบ้านไม่มีวะต้องมีมันต้องเราต้องเฟี้ยวไอ้บ้านเราต้องเฟี้ยวไม่ได้แล้วดูแล้วก็เป็นแรงบันดาลว่าถ้าไม่มีใครทำเดี๋ยวกูจะทำเองอะไรเงี้ยงานนั้นได้แรงบันดาลมาเต็มๆจากงานนั้นเลยงานเดียวเลยรู้สึกว่าเพื่อนที่ผ่านเราไปเขาทำเพลงมาจากสารคามพิทยาคมเขามีโปรแกรมอัดเพลงง่ายๆแล้วเขาบอกว่ากูอัดโปรแกรมนี้นะเว้ยเราเลยบอกเอ้ยสอนกูหน่อยสอนกูคร่าวๆหน่อยว่าอัดยังไงได้บ้างแล้วใช้โปรแกรมอะไรอัดแล้วดนตรีเอามาจากไหนดนตรีหาจากเว็บนี้นะเพื่อนตอนนั้นอินเทอร์เน็ตเริ่มมานิดนึงแล้วแค่แบบโหลดจากคนนี้
กูขอมาจากคนนี้บ้างคนนี้เอามาให้บ้างคนนี้อ่ะโอเคโอเคอ่ะก็สอนคร่าวๆก็เคนรู้สึกว่ากูจะทำพี่บอกมึงเลยให้ได้รู้สึกมันต้องมีเพราะงานนั้นรู้สึกว่ามันขัดใจว่าทำไมบ้านเราไม่มีวะมันต้องเฟี้ยวดิเด็กเลยต้องเฟี้ยวอะไรเงี้ยยังว่ามันเป็นจุดที่เหมือนกับเราเป็นแรงบันดาลใจว่าที่เราจะสร้างผลงานเป็นของตัวเองใช่จากการที่เฮ้ยทำไมมันไม่มีศิลปินมึงเลยที่ทำชิ้นงานแบบนี้เพราะผมรู้สึกว่าภาพมันเท่มากเลยแบบทุกที่มาแล้วเขาจะแบบพรีเซนต์บ้านเขาหมดเลยเฮ้ยสวัสดีครับไม่มีใครทำเราทำเองแล้วเรากลุ่มนี้นะครับมาจากอุตรดิตถ์นะครับส่งเสียงวัยรุ่นอุตรดิตถ์หน่อยอะไรเงี้ยแล้วมึงเลยไม่มีแล้วแบบไม่ได้เว้ยบ้านเราต้องมีแค่ความฝันคืออยากมีแล้วอยากไปเล่นแบบนั้นบ้างเล่นเปิดให้เขาบ้างอย่างน้อยแล้วก็แบบพรีเซนต์ว่าผมมาจากมึงเลยนะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอเคถ้าไม่มีใครทำเดี๋ยวเราทำเองก็เลยเอาโปรแกรมมาแล้วก็ประกวดดนตรีตอนเล่นดนตรีครับก็ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคู่แข่งกันแต่ว่าเขาแรปได้เขาเล่นเพลงของลินคินพาร์ครู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แรปได้ดีกว่าหลังเวทีว่าพี่ทำเพลงกับผมไหมก็เลยชวนเขามาทำก็เริ่มกันที่อัดในตู้เสื้อผ้าครับตู้เสื้อผ้าที่บ้านเนี่ยในที่ผมอยู่ตั้งเกิดมาเนี่ยเปิดตู้เสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าออกหมดแล้วก็ตั้งใหม่ไว้ในตู้เสื้อผ้าเพื่อไม่ให้เสียงมันแบบบ้านๆมากเลยครับทำกันเองแล้วก็อัดผ่านโปรแกรมตอนนั้นคือทำเป็น2คน17ปีใช่ครับทำสองคนได้บีทแล้วได้โปรแกรมอ่านมาแล้วก็เลยบอกเพื่อนว่าเพื่อนมันก็เช็คเรานะตอนนั้นอะว่ามันฟังฮิปฮอปมานานแล้วแล้วก็แบบมันก็มองเราว่ามันเคยมาเล่าให้ฟังทีหลังนะว่าวันนั้นเดย์วันที่เจอผมอะมันไม่เชื่อเลยว่าผมอะจะทับได้มึงขี้โมหรือเปล่าวะเอ้ยกูฟังเพลงมันเป็น5ปีแล้วมันก็ถามว่าใช้โปรแกรมน้องใช้โปรแกรมอะไรอ่านอะบอกเอซิดโปรครับเพื่อนผมบอกว่าเอซิดโปรผมมีแผ่นโปรแกรมด้วยนะพี่ผมไลฟ์มาแล้วรอเหรอแล้วบีทอะบีทออกมาจากไหนอะบีทเว็บ soundkick.com พี่ soundkick.com มีบีทฟรีเยอะมากใช้ได้ทั่วโลกแล้วโอเคขอเบอร์กันไว้ขอเบอร์กันไว้กลับบ้านเพื่อนมันไปเซิร์ชเลยมันมาเล่าให้ผมฟังทีหลังนะบอกเซิร์ชเลยว่า soundkick.com มีจริงไหมปุ๊บเฮ้ยมันมีจริงว่ะโหลดได้จริงว่ะไอ้นี่ไม่โมแล้วว่ะไอ้นี่มันเอาจริงว่ะนี่มันรู้จริงว่ะวันนึงก็เลยแบบมาบ้านผมแล้วก็ทำเพลงกันจำเพลงแรกที่ทำได้ไหมเพลงแรกที่ทำมันไม่มีชื่อพี่แต่มันพูดแบบมันรับจำเนื้อไม่ได้พี่แต่พูดแบบเลื่อยเปื่อยเลยพี่เด็กๆกูเจ๋งด้วยกูเท่กูป๊อปป้าเว้ยกูป๊อปป้ามันแล้วไปเซ็นชื่อเลยอ่ะคือเราไม่รู้หรอกว่าจะออกมาดีอะไรยังไงแต่ว่าเราแค่เริ่มต้นมันเราทำเลยพี่แล้วแบบลองผิดลองถูกเลยพี่อัดยังไงไม่รู้เลยเริ่มจากศูนย์เขาบอกแค่ว่ากดเนี้ยคือปุ่มอัดกดเนี้ยคือพอสนะคัทนะอันดูอีดิทอย่างนี้นะเขาพูดแค่คร่าวๆแล้วเราก็มาเหมือนลองกันเองอ่ะเอ้ยไอ้กดผิดว่ะเฮ้ยหายว่ะหายทำไงดีว่าเอาอัดใหม่ไม่รู้ไงงงๆก็ลองกับเพื่อนแบบลองตั้งแต่แบบมันไม่มีใครมาสอนเราอะแล้วก็ไม่มี YouTube เราไม่สามารถ how to อะไรได้ไม่มีเลยแบบลองกันจนคล่องเลยพี่ถ้าเปรียบเทียบไปอันเนี้ยมันเหมือนถ้าเป็นเด็กวัยรุ่น2คนที่เรามาทำกิจกรรมอะไรที่สนุกร่วมกันมันแค่นั้นมั้ยหรือว่าจริงๆแล้วมันในใจมันมีแบบความมุ่งหมายมากคือตอนนั้นน่ะบอกตรงว่ามันไม่มีจุดหมายเลยไม่ได้มีจุดหมายว่าเราจะทําเพลงแล้วขายนะมันคือแค่เราสนุกมากเราแค่แบบเรารู้สึกว่าเราสนุกใช่เรารู้สึกว่าเขาชอบฮิปฮอปมากเหมือนกันแล้วเขาชอบแร็ปเราเคยร้องเพลงคนอื่นมาแล้วเราอยากลองทําดูบ้างก็อย่างที่ผมบอกว่าความฝันผมก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าผมไปงานนี้มาพี่แล้วผมแบบโหโคตรอยากมีเลยได้เพลงของตัวเองแล้วเอาไปฝากร้านตอนนั้นเพลงแรกไม่ฝากครับพี่ทำฟังกันเอง2คนพี่รู้สึกว่าเอ้ยเท่จังวะแล้วก็ให้เพื่อนในห้องฟังก่อนมันบังเอิญว่ารุ่นพี่ผมคนนึงเขาเปิดร้านนั่งชิวเป็นร้านแบบรีสอร์ทเล็กๆก็คือเขาเปิดแล้วเขาสนิทกับพี่เจี๊ยบซีโร่ที่อยู่วงรอนครับเนี่ยแล้วทีนี้เขากลับมาบ้านเขามาบาร์ของพี่ผมแล้วผมสนิทกับพี่แล้วพี่ผมมีเดโมเพลงผมอะที่ทำเล่นๆกับเพื่อนอะแล้วพี่ผมก็แอบเปิดให้พี่เจี๊ยบรอนครับฟังในร้านอะบอกว่าเอ้ยมึงฟังเพลงนี้เดี๋ยวดิเจี๊ยบฟังเพลงนี้หน่อยแล้วก็เปิดให้ถ่ายว่าเพลงใครเขาก็ฟังเฮ้ยใครอ่ะพี่ใช้ได้นะโอเคนะใครอ่ะเพลงใครอ่ะก็ถามบอกรุ่นน้องพี่รุ่นน้องพี่ชื่อป๊อปเด็กเลยพี่ทำบอกเฮ้ยเหรอพี่มีแรปเปอร์แล้วเหรอมึงเลยมีแรปเปอร์เหรออะไรเงี้ยอยากเจอเขาก็จำได้โมเมนต์นั้นทำเพลงกับเพื่อนอยู่บ้านแล้วรุ่นพี่โทรมาบอกป๊อปทำอะไรอยู่ตอนนี้พี่อยู่กับพี่เจี๊ยบนะอยู่ที่ร้านพี่เขากลับมาเมืองเลยแล้วเขาฟังเพลงป๊อปแล้วเขาบอกว่าเขาชอบใช้ได้เลยแบบว่างไหมมาหาพี่หน่อยโอ้ผมบิดมอเตอร์ไซค์เป็นบอกเพื่อนให้หยุดก่อนโอ้โหไปหาพี่เจี๊ยบก่อนขับไปหาเขาเลยแล้วเขาก็แบบเขาก็แนะนำทีนี้เขาก็ตามกลับมาบ้านเลย
ขาก็ขึ้นมาห้องเราที่เราอัดอยู่วันนั้นเลยแล้วก็บอกไหนทำยังไงกันก็เดี๋ยวเปิดเพลงเดโมเนี่ยพี่เพลงใหม่พี่ทำกันอยู่เขียนกันอยู่เลยเนี่ยพี่อะไรเงี้ยบอกเฮ้ยดีบอกทำต่อไปนะสู้ๆนะมีอะไรให้ช่วยบอกนะเขาก็แนะนำว่าเอ้ยลองอย่างนี้ไหมเราหาบีทอย่างนี้นะลองหาตัวเองนะเขาก็เหมือนสอนเรานิดนึงก็เลยได้อินสปายจากพี่เจี๊ยบวันนั้นเลยแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเพลงโอเคนะลองทำขายดิแล้วเขาบอกลองทำเป็นรวมเป็นอัลบั้มดิเนี่ยได้ 3-4 เพลงแล้วทำอีกสัก4เพลงสัก10เพลงพ่อลองทำไหมแล้วเสร็จแล้วมาส่งให้พี่ฟังอะไรเงี้ยก็เลยแบบทำตามที่เขาบอกเลยก็10เพลงเสร็จปุ๊บไลฟ์แผ่นปิ้นปกกันเองถ่ายหน้าเรือนจำจำได้เลยกำแพงเรือนจำสูงๆอ่ะเราก็ไปยืนหันหลังใส่กำแพงแล้วก็ถ่ายแล้วก็ชื่อวงใส่ปุ๊บข้างบนตอนนั้นชื่อวงว่าถ้าวันแรกอ่ะชื่อแฮนนิบาลมาจากชื่อหนังด็อกเตอร์แฮนนิบาลเลคเตอร์ที่เป็นหนังแบบหนังโรคจิตหน่อยใช่ที่เขาเป็นหมอแล้วก็เป็นฆาตกรด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าเรามี2คนแล้วเราชอบดูเรื่องนี้เหมือนกันคิดอะไรไม่ออกเอาชื่อหนังมาเลยก็ล่อเขามาเลยแล้วก็ไปถ่ายเรือนจำว่าเป็นฟิลแบบมูดดาร์กๆหน่อยว่าหนังมันดาร์กให้มันชื่อเข้ากับชื่อวงแล้วก็ไปขาย MC Music 100ตอนนั้นขายเท่าไหร่วะ90บาทหรือ100บาทเนี่ยพี่ทำมา50แผ่นแล้วไปขายหมดด้วยขายหมดด้วยหมดเลยพี่นี่ก็จำได้เนี่ยเคยเห็นแผ่นที่ร้านกาแฟโอ้อันนั้นอัลบั้ม2แล้วอัลบั้ม2ใช่อัลบั้มแรกวางแค่ MC อย่างเดียวแล้วก็บิ้วเพื่อนเนี่ยครับซื้อตอนนั้นที่บ้านรู้ไหมที่บ้านรู้นะครับแต่เราไม่ผมไม่ได้ไป represent แม่ขนาดนั้นทำกันเองแล้วก็ไม่ได้บอกเขามันก็เหมือนกับเป็น activity เป็นเหมือนเด็กสองคนทำอะไรก็ทำอะไรมันกันบนห้องนอนอ่ะแล้วเราก็คือสนุกแล้วก็อยากให้คนอื่นได้ฟังมันด้วยดีใจมากเลยพี่50แผ่นแล้วหมดเกลี้ยง50นี่น้อยมากนะแต่เรารู้สึกว่ามันมากสำหรับเรามากๆอ่ะเรารู้สึกแบบขายหมดเว้ยขายหมดเพื่อนคุยกับเพื่อนเฮ้ยเราขายได้ไม่รู้ดีไม่รู้แต่เขาขายก็มีคนซื้ออ่ะเขาก็คงบิ้วค่ะบิ้วให้ด้วยแหละแบบมันจะมีกลุ่มอย่างที่บอกอ่ะพี่คนที่ฟังแบบอันเดอร์กราวด์อ่ะร้านเขาจะแบบเฮ้ยลองฟังเด็กเลยไหมไอ้สองตัวเนี้ยทำเพลงเองนะเว้ยอะไรเงี้ยก็มีคนซื้อลองซื้อดูตอนนั้นเนี่ยขายได้เนี่ยคิดว่าไอ้นี่มันจะมาเป็นอาชีพเลยไหมโอ้ไม่เลยพี่มันคือฮ็อบบี้มากๆอ่ะมันคือฮ็อบบี้มากๆใช่พี่มันแค่ทำสนองความมันของเด็กสองคนว่าแบบชอบทำเพลงก็ทำเพลงแล้วก็ลองทำขายดูอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยพี่แล้วความเป็นอาชีพเนี่ยมันมาได้ยังไงอุ้ยความเป็นอาชีพนี้มันมาแบบหลังแล้วพี่ช่วงแบบเราอยู่กับความจริงอ่ะเราเรียนหนังสือเราเข้ามหาลัยเราอะไรแบบแต่ว่าอันนี้คืออย่างที่บอกพอผมมองมันว่ามันเป็นฮ็อบบี้อ่ะมันก็จะเป็นฮ็อบบี้เสมอก็จะไม่แค่มีเวลาว่างก็จะแต่งเพลงอัดเรียกได้ว่ามันก็พอเรามีว่าเวลาว่างเรารู้สึกว่าทำอันนี้มีความสุขเราก็ใช้เวลากับเวลาว่างผมทำอันนี้เสมอเลยผมจะทำเพลงตลอดจะไม่ทิ้งเลยเราจะทำคู่ไปถึงปีไหนเรียนหนักขนาดอาจจะแบบปีนึงเราเคยทำได้10เพลงตอนนี้อาจจะเป็นปีละ2เพลงพอเพราะเรียนหนักแต่ทำไม่มีปีไหนที่ไม่ทำคือไม่เคยทิ้งมันไม่เคยทิ้งมันเลยเพราะว่าเรารักก็คือจะอยู่เหมือนเป็นเพื่อนการเขียนมันเข้ามาในเส้นเลือดเลยพี่มันคือมันชอบมากเข้าใจเลยเรารักมันคือก็เป็นฮ็อบบี้เหมือนกันน่ะแต่ก่อนก็แบบใช่คือเหนื่อยหรือว่ารู้สึกว่าอยากพักผ่อนคืออ่ะ10นาที20นาทีขอมีเวลาได้คิดถึงมันน่ะคิดถึงเพลงคิดถึงสิ่งที่อยากเขียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะคล้ายๆแบบนั้นใช่มั้ยตอนนั้นทำเพลงขายก็ไม่ได้กะว่าจะเอากำไรกับมันมากขนาดนั้นแค่รู้สึกว่ามีอยากให้เพลงของเราอ่ะถูกคนซื้อไปแล้วเขาไปฟังแล้วเขาชอบแค่นั้นเองไม่ได้กะจะทำเพื่อรวยครับพี่แต่อย่างน้อยทำก็ควรได้อะไรมาบ้างแบบเล็กๆน้อยๆจะกำไรมันไม่เยอะครับหลักพันหลักหมื่นไม่เยอะเลยพี่งั้นถามอย่างนี้แล้วกันว่ามันมีส่วนไหมที่พอเราขายได้มันมีคนฟังแล้วทำให้เรารู้สึกว่าไอ้นี่เราทำได้ดีตอนอัลบั้ม2เริ่มคิดว่าดีแล้วตอนเริ่มอัลบั้ม2เราขายงานแฟสต์เฟสตอนนั้นไปกรุงเทพแล้วก็ไปเดินขายในงานแฟทตอนนั้นจะมีงานแฟทเรดิโอจัดแล้วก็เดินขายไปเจอศิลปินคนอื่นแล้วรู้สึกว่าโอเคมีคนซื้อมีคนอะไรแล้วก็แฮปปี้แต่ไม่ได้มองว่ายังไม่ได้มองอีกว่าอันนี้จะเป็นอาชีพนะแต่แค่มองว่าเอ้ยมันก็ทำเงินได้นะในระดับนึงแต่ว่าด้วยความที่มันไม่ใช่เมนสตรีมอะเรื่องทำอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางทีอะคือคนบางคนแบบคือมันมีความชอบอย่างเช่นชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงคนก็อยากเป็นนักร้องแต่คือจริงๆคือเรายังแบบร้องเพลงได้ไม่ดีอ่ะหรือเรายังคนอื่นมองว่ามันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ย
คือเรียกว่ามุมที่เรามองตัวเองกับมุมที่คนอื่นเขามองมา มันไม่แมทช์กันถูกต้องเออแต่อะไรเป็นจุดที่อยากเหมือนกับว่าลองให้ป๊อปลองขมวดว่าเฮ้ยอะไรเป็นจุดที่เหมือนกับเราจะสังเกตตัวเองได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคือจุดแข็งของเราจริงๆเว้ยมันคือสเตรนท์ของเราจริงๆที่แบบที่มันต่อยอดได้คือผมมองว่าทำอะไรด้วยความรักอ่ะมันสามารถทำเป็นอาชีพได้หมดแต่มันต้องเริ่มจากความรักก่อนเพราะว่าการถ้าเราไปมองในมุมบิสเนสแบบว่าหวังจะเอาอะไรสักอย่างจากสิ่งที่เราทำมากเกินไปมันจะทำให้เรารู้สึกว่าทำแล้วมันพอผลมันไม่ได้อย่างนั้นอ่ะเราจะเลิกในทันทีเลยเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้อย่างนั้นแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมทำเพราะผมอยากทำเพราะผมรักที่จะทำเฉยๆเลยรักชอบจะทำเพลงก็ทำเพลงออกมาขายไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอทำก่อนถ้าขายได้คือกำไรวันที่นายว่าทำแล้วก็เราก็เรียนรู้ต้องทำจากความรักก่อนเลยหนึ่งทำจากความรู้สึกว่ารักชอบที่จะทำรู้ว่ารักชอบเสร็จลองมันซะลองแล้วลองมันแล้วทำมันเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมันจะทำให้เราทำแล้วทำอีกมีฝีมือให้เราเก่งขึ้นเองโดยที่เราจะไม่รู้ตัวหรอกแต่เราจะทำเสมอเราทำมันทุกวันทำมันทุกปีทำมันทุกเดือนทำไปเรื่อยๆเหมือนซื้อหวยอะพี่เราไม่รู้หรอกว่าเราจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเมื่อไหร่สิ่งที่เราทำได้คือซื้อไปเรื่อยๆถูกไหมใครจะไปรู้ว่างวดไหนเราจะถูกทำได้คืออะไรซื้อไปเรื่อยๆอยากถูกอะวันหนึ่งเราก็จะถูกหวยอะถ้างั้นถามจริงเคยรู้สึกอยากห่างจากมันไหมโอ้ไม่เคยเลยพี่ไม่มีวันไหนที่ผมอยากจะเลิกแรปเลยตั้งแต่วันแรกที่ผมชอบมันไม่มีสักวันเลยที่ผมจะทิ้งมันไปอะไม่มีเลยนะพี่รักจริงเว้ย no one ไม่มีเลยพี่รักจริงว่ะคือรักจริงของแต่งเนี่ยสิ่งเดียวที่ผมรู้สึกแฮปปี้กับการที่ผมเจอเพื่อนยอมสิ่งเดียวที่ผมแฮปปี้เวลาเจอเพื่อนเก่าเลยพิทยาคมมัธยมอ่ะเสมอมันไม่ใช่คำว่ายินดีด้วยนะที่สำเร็จแล้วยินดีอันนั้นก็ดีใจนะไม่ใช่ไม่ดีใจดีใจแต่ที่ดีใจกว่านั้นคือมันจะพูดกับผมเสมอว่ามึงแม่งไม่เคยเปลี่ยนไปเลยจากวันที่กูเห็นมึงใส่กางเกงตัวคอยควายเลยพิทยาคมวันนี้มึงก็ยังฮิปฮอปอยู่จนแบบเวลามันผ่านไป10กว่าปีมึงก็ยังฮิปฮอปอยู่มึงไม่เคยเปลี่ยนไปแนวอื่นเลยนั่นคือสิ่งที่ผมดีใจรู้สึกว่าเอ้ยกูเป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วนี่หว่าแล้วกูยังเป็นอยู่นี่หว่าเพราะมันจะมีเพื่อนผมอะที่ฟังไทเทเนียมนะวันนั้นนะสมมติมี10คนมันจะมียุคนึงที่เลกเก้ดังอันนี้ไปแล้วจึกไปเลกเก้ช่วงแทททูคัลเลอร์ดังไปแทททูแล้วไปขาม้าไปอินดี้สวิงมากพี่ไอ้กลุ่มเนี้ยจาก10เหลือ5ละเหลือ2จนสุดท้ายเหลือผมคนเดียวที่แบบเดย์วันฮิปฮอปตอนนี้ก็ยังฮิปฮอปอยู่ในขณะที่ตอนนั้นฮิปฮอปไม่ดังเลยผมก็ยังฮิปฮอปเสมอมาไม่เคยวอกแวกไม่เคยแบบโอ้ยเลกเก้ดังว่ะทำเลกเก้ดีกว่าเพื่อนก็ไปเสพเลกเก้ไปแต่งเลกเก้มาเฉยเลยเจอกันอ้าวไปแล้วมึงไม่ฮิปฮอปแล้วเนี่ยโอเคแต่เราอย่าง XXL เสมอเลยไม่เคยเปลี่ยนเลยพี่แล้วผมก็อย่างที่พี่กันถามว่าผมเคยอยากจะทิ้งมันไหมไม่มีสักวันที่ผมอยากจะเอามันออกไปจากชีวิตผมเลยกันเวลาคนถามผมว่าฮิปฮอปสำหรับผมคืออะไรผมก็ตอบว่ามันคือศาสนามันสั้นมากเลยนะคำตอบแต่คำตอบนั้นอ่ะโหศาสนานี่คือแบบคุณต้องศรัทธาคุณต้องหลงไหลคุณต้องเชื่อในศาสนานั้นที่คุณนับถือเพราะคำว่าศาสนามันโหมันรวมจิตวิญญาณมันหล่อหลอมทุกอย่างในนั้นนะบางคนอยากจะพูดยาวว่าฮิปฮอปคือลมหายใจคืออะไรผมสั้นๆเลยศาสนามันเป็นศาสนาหนึ่งแล้วในชีวิตผมแล้วผมนับถือศาสนานี้ถ้าเกิดว่าสำหรับน้องๆนะยุคใหม่ๆอ่ะผมคิดว่าถ้าจะแนะนำให้เขาแบบรู้จักสังเกตตัวเองอ่ะที่จะเห็นศาสนาในตัวเองนะเออแล้วเดี๋ยวเราคงเราอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องแบบศาสนานู่นนั่นนี่ไม่ใช่ใช่ใช่เทียบไม่สนเราอาจจะเป็นเหมือนเออสิ่งที่เราเชื่อเราหลงไหลและเราทำได้ดีในตัวเองครับพี่คิดว่าป๊อปอ่ะอยู่ตรงนี้ได้คือส่วนนึงเนี่ยนะคือเราทำได้ดีไงคือเราทำได้ดีจริงๆคือดีจริงๆมันไม่ใช่ว่าคนอื่นมาบอกว่าเราดียังไงนะแต่คือการที่เราบอกตัวเองได้ว่ามันดีเว้ยมันดีคือใครพูดยังไงไม่ได้สำคัญเท่ากับการที่เราบอกเออคือนั่นแหละครับคือคนที่จะบอกว่าดีไม่ดีคือทุกชีวิตอะมันแบบชีวิตเราใครเป็นคนกำหนดเราเป็นคนกำหนดถูกไหมมันไม่ใช่ว่าเราใช้ชีวิตตามที่ใครจะมาชี้ว่าเฮ้ยมึงต้องเป็นอันนี้นะใช่ผมเชื่อว่าทุกคนอะต้องมีอะไรที่เราก็จะมีไลฟ์ของเรามีฟรีดอมของเรามีแบบ
มีอะไรที่เป็นของเราอ่ะที่เราชอบจริงๆอ่ะเราควรหาตรงนั้นให้เจอสิ่งที่จะแนะนำก็คงจะแบบก็หาตัวเองให้เจอว่าชอบอะไรสมมุติว่าอ่ะเขาเรียกว่าอะไรแบบชอบทานกาแฟอาจจะไม่ต้องเปิดร้านกาแฟก็ได้คุณอาจจะขายเมล็ดกาแฟเฉยๆก็ได้เข้าใจไหมคุณอาจจะทำอะไรเกี่ยวกับกาแฟซึ่งมันแตกแขนงจากการแค่เริ่มว่าคุณชอบกินกาแฟคุณจะทำถ้วยกาแฟขายก็ได้ถูกไหมคุณจะทำโต๊ะหรือทำเครื่องบ่มกาแฟเครื่องคั่วกาแฟก็ได้ไม่จำเป็นต้องชอบกาแฟแล้วต้องเปิดร้านกาแฟนี่ถูกไหมในขณะที่ผมชอบแต่งตัวเงี้ยผมก็ไม่จำเป็นต้องทำเสื้อผ้าขายก็ได้ผมก็อาจจะแบบเป็นสไตลิสต์ก็ได้ว่าชอบแต่งตัวเป็นคนแบบเหมือนเป็นผู้ช่วยสไตลิสต์หรือเป็นคนครีเอทีฟอะไรเกี่ยวกับแฟชั่นอะไรเงี้ยก็ได้ไม่จำเป็นต้องเปิดเสื้อผ้าเสมอไปมันผมว่าเริ่มจากสิ่งที่ชอบก่อนแล้วเชื่อดิว่าถ้าคุณรักมันจริงอ่ะมันสามารถทำเป็นอาชีพได้หมดทุกอย่างเลยในสิ่งที่คุณรักแค่อย่างเดียวอ่ะรักอะไรก็ช่างแล้วมันจะทำได้หมดคุณรักแมวคุณไม่ต้องเปิดคาเฟ่แมวก็ได้คุณอาจจะแบบชอบแบบรับถ่ายรูปแมวรับเปิดโรงแรมแมวอาจจะไม่ต้องแบบมาเพาะพันธุ์แมวขายอาจจะแค่แบบอะไรก็ได้ที่มันซัพพอร์ตในสิ่งที่คุณชอบมันก็เป็นอาชีพได้ผมว่าแต่ถ้าทำจากความรักมันจะดีเสมอแต่ถ้าทำอะไรที่หวังผลแบบหวังผลกับมันมากบิสซิเนสกับมันมากมันจะทำมาไม่ค่อยดีแล้วคุณจะทำได้ไม่นานด้วยถ้าทำจากความรักผมเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะเป็นอาชีพให้คุณได้ไม่ว่าเราจะทำงานอะไรเพราะจริงๆคืออย่างเราสองคนเนี่ยก็คือเรียกว่าทำงานเพลงก็เป็นเบื้องหลังนะใช่ครับแต่เราจริงๆเราก็มีงานอื่นใช่ที่เป็นพื้นฐานอาชีพหลัก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 คือกันเนี่ยเราอาจจะแบบเราอาจจะเริ่มต้นที่การสังเกตตัวเองก่อนนะว่าฉันมีความสุขกับการทำอะไรถูกต้องโดยที่ยังไม่ต้องเรียกว่าคิดว่ามันจะเลี้ยงเราได้ยังไงใช่คือถ้าคิดว่าอุ้ยอันนี้จะต้องเลี้ยงกูได้มันจะเครียดมากพี่มันจะทำงานด้วยความแบบใช่เครียดแล้วกดดันตัวเองพี่โชคดีนะที่คือพี่เป็นหมอแล้วเขียนเพลงเพราะถ้าเกิดว่าเป็นนักเขียนเพลงแล้วก็ตอนนี้ที่ศิลปินใช่ช่วงนี้แย่พี่คงจะเครียดมากเครียดใช่ไหมงั้นเราต้องถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราทำอะไรแล้วมีความสุขมันไม่ต้องยิ่งใหญ่มากหรอกแต่มันคือเป็นพื้นที่ที่เวลาเราเครียดแล้วเราทำอะไรเรารู้สึกว่าเราคิดถึงสิ่งนี้เราทำสิ่งนี้แล้วเรามีความสุขใช่ไหมแล้วเราก็ต่อยอดเราก็ค่อยๆต่อยอดแล้วก็แตกลายจากสิ่งที่เรามีความสุขก็ได้เราต้องเดินตามความฝันบนเส้นทางของความเป็นจริงด้วยคือหมายถึงว่าคุณก็ต้องโลกแห่งความจริงกับโลกแห่งความฝันมันเป็นอะไรที่มันคนละด้านเลยอ่ะน้อยคนมากที่จะทำความฝันแล้วให้มันเป็นโลกของความจริงมันประกบคู่กันได้น้อยคนมากบางคนมันทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วมันก็ต้องไปคู่กันการแบ่งเวลาทุกอย่างอย่างผมก็เป็นวิศวกรด้วยใช่ไหมจบวิศวะเรียนวิศวะแล้วก็ทำวิศวะด้วยในขณะเดียวกันตอนทำวิศวะก็ทำเพลงด้วยคู่กันไปเสมอรู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ได้หาเงินให้เราเป็นรายได้หลักหรอกแต่มันหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณเราทำงานหลักเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตแต่เราทำความฝันเพื่อหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเรามันต้องทำสองอย่างมันถึงจะครบโอเคมันทำงานหลักเพื่อเลี้ยงปากท้องใช่แต่ความฝันมันหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณมันคนเรามันมีจิตวิญญาณอยู่อ่ะมันมีแบบโซอ่ะมันคือจิตวิญญาณของเรามันมีว่าเราทำอะไรแล้วรู้สึกว่ามันแฮปปี้กับตรงนี้แต่ต้องทำงานหลักเพื่อหล่อเลี้ยงเราต้องกินต้องใช้อ่ะเนาะเราก็ต้องมีชีวิตอ่ะอันนี้ดีอันนี้เป็นประเด็นดีๆพี่เอิญคิดว่าคือเพราะว่าตอนนี้นะคือเราเด็กๆสมัยนี้หรือคนเราสมัยนี้เราไม่ชอบอยู่ในกรอบถูกต้องพี่แล้วก็คือคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยเขาก็โอเพนมากขึ้นนะสมัยเราสองคนเนี่ยพ่อแม่อาจจะมีกรอบที่หนาแน่นมากใช่ครับแต่ถ้าได้ยุคถัดมาเนี่ยต้องบอกว่าพ่อแม่เปิดกว้างมากขึ้นใช่ครับงั้นเด็กๆบางทีเนี่ยจะหลงไหลกับคำว่าแพชชั่นมาคือถ้าชอบอะไรคือต้องเป็นอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ซึ่งจริงๆอ่ะเราสองคนเนี่ยก็พิสูจน์แล้วเราว่ามันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเป็นหนึ่งเดียวก็ได้ถูกต้องบางทีการที่ให้ความชอบยังคงเป็นความชอบยังคงเป็นความสุขโดยที่ไม่ต้องมาคิดเรื่องของปากท้องใช่ครับก็มีความสุขมากกว่าใช่ครับถูกต้องพี่แล้วในวันนึงที่เรารู้สึกว่าความชอบมันใหญ่มันยิ่งใหญ่พอที่จะหล่อเลี้ยงความจริงใช่ที่จะหล่อเลี้ยงความจริงป๊อปแชร์ประสบการณ์มาเยอะเลยนะครับป๊อปพูด
พี่เอิญก็รู้สึกสะท้อนตัวเองครับเอออันนี้จะเก่ากว่า อันนี้น้องๆยังจะรู้จักป๊อปเนี่ยโหพี่เอิญนี้เก่าจัดนะก็20ปีแล้วแต่ว่าสังเกตว่าความจริงมันก็คือความจริงมันจะไม่ได้แตกต่างกันอย่างเช่นคนเราทุกคนเนี่ยต่างมีความฝันนะถูกต้องครับควรจะต้องมีความฝันด้วยแล้วเราจริงๆเราควรจะต้องมีความฝันด้วยและวิธีการสังเกตเนาะความฝันของตัวเองเนี่ยไม่ได้ยากมากนะก็คือวันเนี้ยน้องๆอาจจะลองถามตัวเองดูเนาะว่าเรามีความสุขกับการทำอะไรบ้างถูกต้องเวลาเราเหนื่อยเวลาเราท้อเรานั่งอยู่ตรงไหนแล้วเรารู้สึกมีความสุขแล้วทำอะไรแล้วรู้สึกมีความสุขเนาะอย่าเพิ่งไปคิดหรอกว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราจะได้เงินกับมันเท่าไหร่ถูกต้องพี่อ้นฟังเนี่ยป้อมมีความพยายามมากเผลอๆเนี่ยมีความพยายามมากกว่าเจ๊อีกนะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคือแนวเพลงที่เราเริ่มต้นเนี่ยอย่างพี่อ่ะแนวเพลงป๊อปคือคนเสพมันเมนสตรีมเลยใช่แต่นี่คือเราแบบเป็นแนวที่ตอนนั้นมันอยู่ใต้ดินอ่ะยังใช้คำว่าใต้ดินเราใช้คำว่าอินดี้ลึกเลยพี่ลึกมากมากเลยครับฮิปฮอปแบบแล้วเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ทุกคนจะแบบได้ยินง่ายๆหรือจะมีชื่อเสียงง่ายๆแต่ไอสิ่งที่มันไม่ง่ายเนี่ยมันฝึกเราต้องพยายามไปศึกษามันคืออะไรว่ามันอยากให้เราแบบต้องค้นมันอ่ะมันเลยทำให้เราได้ความเพียรตรงนั้นมาด้วยว่าพอมันหาไม่ง่ายอ่ะมันเลยต้องใช้ความพยายามอย่างที่พี่เอิญบอกพออะไรที่มันไม่ง่ายแล้วอ่ะมันยากไงแต่ความยากเนี่ยมันจะฝึกเราให้เราแบบต้องแกะเพลงด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีอะไรมาช่วยก็ต้องฝึกด้วยตัวเองทีนี้การฝึกตรงนี้ผมว่ามันเป็นจุดที่ส่งให้เราแบบมีความหมั่นมีความตั้งใจมีความพยายามที่จะทำให้มันสำเร็จเพราะมันไม่ง่ายไงแต่ถ้าเราซื้อหนังสือมาเล่มนึงเปิดดูคอร์ดมันกับคนนึงที่แกะด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีหนังสืออ่ะแล้วจินตนาการแล้วว่ามันน่าจะคอร์ดนี้อ่ะเนี่ยมันจะได้ฝึกเซนส์ตรงเนี้ยเซนส์มันสอนกันไม่ได้ทฤษฎีสอนกันได้หมดแต่ว่าเซนส์ดนตรีอ่ะโอ้โหไม่ได้เลยมันต้องเกิดจากการทำแล้วทำอีกใช่มันต้องเกิดจากคนคนนั้นต้องหาเองเลยแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอแล้วว่าเราชอบทำอะไรสิ่งที่อยากจะแนะนำต่อก็คือว่าถ้าอยากจะค้นหาตัวเองเนี่ยลองให้เวลานะลองให้เวลาแล้วลองทำสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เรียนรู้กับมันมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ต้องกลับมาอีกนะว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่านั่นน่ะมันจะหาเงินได้เท่าไหร่ใช่ใช่ใช่ไอ้ส่วนหาเงินเนี่ยก็วันนึงมันจะมาเชื่อผมหาไปถ้ารักมากพอมันจะมาเองถ้ามันรักมากพอใช่รักมากพอมันจะมาจริงๆพี่งั้นในวันที่เรามีความมั่นคงทั้งร่างกายคือเราทำงานหลักของเราได้เราจะมีเวลาที่เราจะมีความสุขกับสิ่งที่เราชอบได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วเมื่อไหร่ที่เราทำสิ่งที่เราชอบเนี่ยให้มันค่อยๆใหญ่ขึ้นด้วยความใส่ใจความพยายามการฝึกฝนนะสักวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่โอกาสมาถึงเนี่ยครับความสุขของเราเนี่ยมันจะเติบโตเร็วมากใช่โอกาสมาสำหรับคนที่พร้อมเสมอใช่ไหมคำนี้มันเป็นจริงนั้นจริงๆนะเพราะวันหนึ่งพอคุณพร้อมคุณพร้อมมาตั้งนานแล้วแต่โอกาสมันไม่มาแต่พอโอกาสปั้งเนี่ยเราปุ๊บมันจะใช่เลยมันจะกลายเป็นความฝันในการเป็นความจริงเลยว่าโอกาสมันมาถึงเมื่อไหร่เราต้องพร้อมเสมอนะวันนั้นเนี่ยวันนี้ก็สำหรับวันนี้นะก็อยากให้คนที่ได้ฟังก็ได้แรงบันดาลใจนะคะได้แรงบันดาลใจแล้วก็ได้จุดที่เอาไปสังเกตตัวเองนะสังเกตตัวเองได้แล้วเนี่ยอย่าลืมเอาไปต่อยอดนะคะล้มแล้วลุกแล้วเรียนรู้นะคะเราก็จะอยู่กับความฝันแล้ววันหนึ่งความฝันก็อาจจะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงคุณอย่างวันนี้ที่ป้าทำได้แล้วนะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเควันนี้บ๊ายบาย